วันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่เป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดผู้หญิงเก่งกว่าผู้ชายหรือไม่ผู้ชายไม่สนใจผู้หญิงผู้หญิงฉลาดกว่าผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงใครดีกว่ากันมันเหมือนเป็นการถกเถียงที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยที่ไม่มีใครชนะเรานำเสนอความจริงที่น่าสนใจที่ได้รับการยอมรับทางวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้คุณแยกแยะว่าเพศไหนดีกว่ากันผู้ชายหรือผู้หญิงมาเริ่มกันเลยหนึ่งผู้หญิงมีความใจเย็นและสงบมากกว่าและผู้ชายมีความก้าวร้าวมากกว่าตามธรรมชาติคุณรู้หรือไม่ว่านี่เป็นความจริงจากการศึกษาในช่วงที่มีความกดดันและความเครียดทั้งชายและหญิงจะปล่อยฮอร์โมนออกซิโตซินอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาระหว่างเทสโทสเตอโรนและออกซิโตซินมีแนวโน้มที่จะทำให้ผู้ชายมีความก้าวร้าวมากกว่าในขณะที่ปฏิกิริยาระหว่างเอสโตรเจนและออกซิโตซินมีแนวโน้มที่จะสร้างความสงบ 2. ผู้ชายจะไม่ฟังเมื่อผู้หญิงจู้จี้ผู้ชายปิดกั้นเสียงที่ไม่พึงประสงค์และเสียงกระตุ้นเพราะในระหว่างการพัฒนาสมองของทารกในครรภ์ฮอร์โมนเพศชายส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของระบบการได้ยินทำให้ปิดกั้นเสียงที่ไม่พึงประสงค์และเสียงกระตุ้นซ้ำๆในขณะที่ผู้หญิงมีเซลล์ประสาทมากกว่าผู้ชาย 11% ในศูนย์กลางสมองที่ควบคุมภาษาและการได้ยินไม่เพียงแต่ผู้หญิงจะได้ยินได้ดีกว่าผู้ชายแต่พวกเขายังสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนอารมณ์ที่กว้างกว่าเหมือนการร้องไห้ของทารกเนื่องจากพวกเขาถูกพัฒนาให้เป็นผู้เลี้ยงดู 3. ผู้ชายและผู้หญิงมองต่างกันจากการศึกษาทั้งชายและหญิงมองเห็นสิ่งต่างๆแตกต่างกันออกไปจอประสาทตาของผู้ชายนั้นหนากว่าและจำนวนเซลล์แมกโนเซลลูล่าเช่นเซลล์เอ็มมีจำนวนมากกว่ามีขนาดใหญ่กว่าและกระจายไปทั่วจอประสาทตาเซลล์เหล่านี้มีหน้าที่ติดตามการเคลื่อนที่ของวัตถุดังนั้นจึงสังเกตได้ว่าทารกเพศชายจะชอบมองวัตถุที่เคลื่อนไหวในขณะที่จอประสาทตาของผู้หญิงนั้นบางกว่าแต่ก็มีเซลล์พาโวเซลลูล่าจำนวนมากเช่นเซลล์พีแต่มันมีขนาดเล็กกว่าและมีความเข้มข้นรอบจุดศูนย์กลางของจอประสาทตาน้อยกว่าเซลล์เหล่านี้มีหน้าที่ระบุวัตถุและวิเคราะห์พื้นผิวและสีดังนั้นเด็กผู้หญิงจึงชอบมองใบหน้าของหญิงสาว 4. ผู้ชายและผู้หญิงรู้สึกและคิดต่างกันการศึกษาพบว่าสมองของผู้หญิงมีความตื่นตัวมากกว่าผู้ชายในหลายๆด้านเยื่อหุ้มสมองส่วนหน้าซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการเพ่งความสนใจการควบคุมและบริเวณลิมบิกหรืออารมณ์มีความตื่นตัวในสมองของผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงมักจะใช้สมองทั้งสองซีกเพื่อคิดและทำหน้าที่เส้นทางเดินของเส้นใยภายในสมองของผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะซิกแซกระหว่างด้านซ้ายหรือด้านตรรกะและด้านขวาหรือด้านความคิดสร้างสรรค์ของสมองในทางกลับกันผู้ชายส่วนใหญ่ใช้สมองซีกซ้ายในสมองของผู้ชายทางเดินของเส้นใยวิ่งไปมาภายในสมองแต่ละซีกจึงมักจะมีการเชื่อมต่อที่แข็งแรงกว่าจากด้านหน้าไปด้านหลังซึ่งอาจส่งผลในการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นและทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีกว่าศูนย์การมองเห็นและการประสานงานของสมองมีการใช้งานมากกว่า 5. โครงสร้างทางกายภาพของชายและหญิงผู้หญิงส่วนใหญ่มีการกระจายไขมันส่วนล่างซึ่งหมายถึงการสะสมของไขมันส่วนเกินบริเวณสะโพกก้นและต้นขาเป็นเรื่องปกติที่จะเรียกว่ารูปร่างลูกแพรที่สะโพกและก้นใหญ่กว่าเอวมากหลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ถูกควบคุมโดยฮอร์โมนการสืบพันธุ์ของเพศหญิงเช่นเอสโตรเจนเนื่องจากพวกมันถูกเก็บไว้ในไขมันและเป็นอาหารสำหรับการพัฒนาของทารกในครรภ์อย่างไรก็ตามหลังจากวัยหมดประจำเดือนร่างกายของผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะนำการกระจายของไขมันส่วนบนมาใช้แบบผู้ชายผู้ชายมักจะมีการกระจายไขมันส่วนบนซึ่งหมายความว่าไขมันส่วนใหญ่จะถูกเก็บไว้รอบๆ บริเวณลำตัวหน้าท้องหรือร่างกายส่วนบนดังนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มักจะมีหน้าท้องนี่เป็นเรื่องปกติที่จะเรียกว่าร่างกายที่มีรูปร่างคล้ายแอปเปิลที่เอวมีขนาดใหญ่กว่าสะโพกมากการจัดเก็บของไขมันส่วนบนนั้นควบคุมโดยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเพศชายอย่างไรก็ตามระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงหรือต่ำนั้นถูกพบว่ามีความสัมพันธ์กับปริมาณการสะสมของไขมันทั้งชายและหญิงล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันใครดีกว่ากันนั้นเราบอกไม่ได้จริงๆแต่คุณสามารถโหวตโดยการคอมเมนต์ลงด้านล่างวิดีโอว่าใครเจ๋งกว่ากันมาดูกันว่าใครจะชนะกดติดตามเราเพื่อวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆ